นำเข้าหนังผมเป็นพวกคนดูหนังก็แค่แบบถ้าไม่เห็นมีหนังแบบไม่มีโรงผมก็ไปบ่นไม่รู้จักเอาหนังแบบไม่เข้าโรงบ้างก็ได้พี่เออผมก็มาเช่าตำราก็เลยนะก็ต้องทำโรงที่ผ่านมาเราไม่เรามีปัญหาเรื่องการนำหนังมาเข้าโรงตลอดทั้งเราเป็นคนสร้างเราไม่ได้ทำหนังคือจริงๆมันเป็นธุรกิจว่าโรงก็เขาก็มีหน้าที่เลือกนะคือเขาบอกว่าหนังที่มองว่ามันมีตลาดในตลาดในไทยที่จะใช้ได้เนี่ยเขาก็มีหน้าที่ตัดสินใจเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราตัดสินใจแต่ว่าเนื่องจากพอมันไม่มีจริงๆบนตลาดนั่นหนังที่ฉายในหนังที่ฉายในเฮาเนี่ยเป็นหนังที่เรานำเข้ามาเองหรือว่าเรามีดิสทริบิวเตอร์อื่นนำเข้ามาฮะมีทุกแบบเลยค่ะแต่จริงๆเราจริงๆคนตรงตอนที่เราเริ่มแรกๆเนี่ยมันจะเป็นหนังของเราเป็นหลักเพราะว่าสหก็ช่วยมาเยอะเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วโปรเจกต์หนังเราเนี่ยที่นำเข้ามาฉายที่เฮาช่วงปีแรกๆมีการแข่งขันกับเจ้าของหนังเหมือนกันแต่ว่าเออว่าหลังๆด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเราเออว่าตลาดมันโตขึ้นกลุ่มคนดูหนังพวกนี้เป็นพวกไหนอะคะทุกแบบเลยจริงๆเป็นคนปกติคนดูค่ะแต่หมายถึงว่าเป็นสเปซิฟิกจริงๆเราพยายามจะสื่อสารกับทุกคนว่าหนังพวกนี้หน้าตามันอาจจะดูไม่ได้แบบดูง่ายแต่จริงๆถ้าเข้าไปดูนะขอแค่ให้โอกาสนิดนึงเข้าไปดูเราจะรู้ว่าจริงๆมันอาจจะสนุกกว่ามันอาจจะเป็นทางที่คุณชอบก็ได้อย่างเงี้ยแล้วการพี่เป็นทหารก็เขียนได้ก็คือว่าแน่นอนคอนเซ็ปต์มันเหมือนเดิมใช่ไหมมันยืนยันที่จะถ่ายหนังแบบนี้แต่ที่อาจจะมีโอกาสน้อยเหลือเกินในแง่สายตาคนอื่นแต่เราก็จะเลือกฉายแล้วก็สองคือบรรยากาศที่ไม่เหมือนใครอบอุ่นเป็นตัวเองกว่าโรงหนังที่อื่นอันนี้คือสิ่งที่คงไว้แต่คราวนี้หน้าตาที่มันเปลี่ยนไปมันเลยทำให้บรรยากาศมันเปลี่ยนไปบ้างเป็นยังไงบรรยากาศดีใช่เปลี่ยนเป็นไงฮะเป็นไงดีไซน์แต่เรายังคิดบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนเดิมนะหมายความว่ารู้สึกแบบไดรี่รู้สึกอยากให้คนเข้ามาแล้วอยู่กับเรานานๆอย่างเงี้ยนั่งได้อย่างเงี้ยบรรยากาศคงจะเป็นแบบนี้อันนี้สิ่งที่มันแตกต่างไปก็แน่นอนครับก็เริ่มจากว่าพอพื้นที่ที่มันจัดวางโรงได้มากขึ้นเรามีโรงเพิ่มขึ้นการมีโรงเพิ่มขึ้นคือรองรับคนได้มากขึ้นฉายหนังที่หลากหลายได้มากขึ้นกว่าเดิมจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สิ่งที่แตกต่างไปอย่างที่สองก็คงเรื่องของการดูแลคนให้ดีขึ้นกว่าเดิมเรามีเรื่องของการใช้ระบบออนไลน์มาใช้เกี่ยวกับการจองตั๋วซื้อตั๋วคนอื่นเขาทำกันตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มคิดแล้วก็ยอมแล้วยอมถ้าโลกเป็นแบบนี้กันยอมก็ได้นะครับก็จะทำขึ้นแล้วก็สิ่งที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงก็คงเป็นเรื่องการเดินทางที่สะดวกสบายอย่างมากว่าเรามาอยู่ในเวอร์ชันที่มันการดำเนินที่สุดแล้วคือถ้าทำตรงนี้นั่นยังไม่ดีก็คงจะเริ่มมีแพชชั่นแล้วไม่ต้องโทษขายแล้วนะก่อนหน้านี้ไม่คิดจะย้ายออกมาจากนั้นเลยหรอไม่เคยคิดครับทำไมถึงขึ้นคิดอ่ะสัญญาโอ้ยมีไม่ชวนแล้วทำไมสวยแล้วสวยแล้วถ้าไม่รู้ไม่คิดมากันพอดีไม่ว่าเพราะต้องเรียนตรงคือแฮปปี้นะครับอยู่ RCA ถ้าเรียนตรงอยู่ไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหานะแม้ว่าเราแบบว่าถ้าชีวิตสะดวกสบายกว่านี้ได้ก็ดีเนาะแต่ว่าเราก็ต้องพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะที่ถามยกตัวอย่างหนังที่ว่า